กลิ่นรักลวงใจ EP 2ี่สถึงตอนจบพระเอกแปลกใจที่รู้ว่านางเอกรู้เรื่องตาบอดเสีของเขาด้วยเนกบอยเพรกแถลงข่าวขอโทษต่อสังคมและจ่ายค่ารักษาให้กับผู้เสียหายด้วยพระเอกถามว่าไม่กลัวผมแจ้งจับคุณข้อหาขโมยความลับทางธุรกิจของบร,ริษัทหรอนั่นเท่ากับว่าต้องติดคุกเลยนะเธอก็บอกให้เขาแจ้งจับเลยและบอกว่าถึงจะต้องติดคุกก,ก็ต้องเปิดปวงพวกอขานกรุ๊ปเพด้พระเอกพูดต่อว่าอย่ามาท้านะแต่นางเอกก็ไม่ได้กลัวอยู่แล้วเมื่อพระเอกจูบนางเอกเธอก็ตบกลับ ต่อมาแม่พระเอกก็โทรหาเจ้าถิงเวย่ยขอให้เขาช่วยหยุดนางเอกไม่ให้มาฟ้องร้องบริษัทถ้าทําไม่ได้จะเอาเขาเข้าคุกไปด้วยเพราะตอนนั้นเขาเป็นผู้ดูแลแผนกน้ําหอมหลังจากนั้นแม่ก็มาบอกให้พระเอกไปรักษาตาที่เมืองนอกแต่พระเอกกอดขวดเล้าเหมือนหมดอะไรตายอย่างในชีวิตไม่อยากรักษาอะไรอีกแล้วและบอกให้แม่อย่ามายุ่งกับเขาแม่ก็แอบโทรไปหาเชียวรัวให้มาหาพระเอกเพื่อหวังให้พระเอกลืมนางเอกไปซะ เมื่อเพเอกได้กลิ่นดอกลายแหลกก็คิดว่านางเอกมาหาจึงเข้าไปกอดและบอกว่าอย่าทิ้งผมไปแต่แล้วเขาก็พบว่าคนที่มาคือเฉียวรัว่วไม่ใช่นักเอกเพราะตาของเขาก็ยังมองไม่เห็นสีเหมือนเดิมเฉียวรั่วแต่งตัวคล้ายนางเอกมาเพเอกจึงได้ถามว่าทาไมมีน้ําหอมของน,นเอกได้เฉียวรั่วบอกว่าแม่เพเอกให้มาเฉียวรั่วเข้าไปกอดเพเอกเอาไว้แต่ก็ถูกเพเอกปฏิเสธและบอกว่าถึงนังเอกจะทําให้เขาต้องเจ็บปวดไปตลอดชีวิตเขาก็ยอมเพราะรักเธอคนเดียว ต่อมาปีเตอร์มาขอให้นางเอกถอนตัวจากเรื่องนี้ซะที่เหลือจะจัดการคนเดียวแต่เธอก็ไม่ยอมถอยและบอกว่าจะไม่มีทางใจอ่อนเพราะพระเอกแนะ่พรุ่งนี้จะเปิดโปงชมหน้าที่แท้จริงของพวกห่านกรุป๊ปเพด้ในงานถแถลงข่าวเปิดตัวสินค้าใหม่แม่เปรกก้อยเฉียวรั่วมาเป็นพรีเซนเตอร์และขยันขยอให้เปรกไปถ่ายรูปด้วยแต่เปรกก็ไม่ได้สนใจในางเอกตื่นขึ้นมาในตอนเช้าก็พบจดหมายที่ปีเตอร์เขียนไว้ว่าแอบปิดนาฬิกาปลุกในมือถือของเธอเอาไว้และเขาจะไปลุยต่อคนเดียว ให้เอกจะออกไปจากห้องก็ออกไปไม่ได้เพราะพ่อตัวแสบดันรับคําสั่งจากแม่พระเอกให้มาจัดก,การทําให้นักเอกอย่าไปป่วนที่งานเปิดตัวสินค้าได้ในเอกบอกอเจ้าถึงเวยเปิดประตูไม่งั้นจะแจ้งตํารวจแต่เขาก็ไม่ยอมเปิดและบอกว่าจะบอกตํารวจว่าลูกสาวของเขาเสียสติเป็นภัยต่อสังคมในงานเปิดตัวน้ําหอมใหม่ของหานกรุ๊ปก็เกิดเรื่องวุ่นวายขึ้นเมื่อมีคนมาป่วยใบปปิวเกี่ยวกับข่าวน้ําหอมความรักในฤดูร้อนที่ก่อให้เกิดโรคข้อผืดรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่หานกรุ๊ปปกปิดเอาไว้ แม่พระเอกก็รีบสั่งให้เราปภจับคนก่อความวุ่นวายทันทีพระเอกพยายามเข้าไปช่วยเพราะคิดว่าเป็นนางเอกแต่เมื่อเปิดหมวกออกมาก็พบว่าเป็นปีเตอร์พระเอกคิดไม่ถึงว่าแม้แต่ลูกน้องคนสนิทก,ก็ยังหักหลังเขาเมื่อนางเอกติดต่อปีเตอร์ไม่ได้จึงพยายามใช้กันไกลตัดเชือกมัดเอาไว้และหนีออกมาจากห้องจนได้แม่พระเอกแถลงข่าวว่าปีเตอร์เป็นสายลับทางธุรกิจที่ตั้งใจมาป่วนงานและจะฟ้องร้องเขาด้วยหลังจากนั้นก็บอยเราปภจับส่งตำรวจ พระเอกถามปีเตอร์ว่าทำแบบนี้ทำไมเขาก็เอารูปน้องสาวขึ้นมาให้ดูและบอกว่าเธอเสียชีวิตตอนอายุ16ในวันครบรอบอายุ16ปีของน้องสาวปีเตอร์ตั้งใจซื้อน้ำหอมรักในฤดูร้อนให้กับน้องเพราะเธออยากได้น้ำหอมสักขวดหนึ่งแต่เมื่อเธอฉีดไปแค่ครั้งเดียวก็ทําให้โรคขอบกําเริบขึ้นและสุดท้ายก็จากเขาไปพระเอกได้แต่ขอโทษปีเตอร์แต่เขาบอกว่าขอโทษแล้วจะมีประโยชน์อะไรพระเอกสัญญาว่าจะให้ความเป็นธรรมแต่ปีเตอร์ก็ไม่เชื่ออ,อีกแล้ว นากเอกเข้ามาบอกให้เรพอๆปล่อยปีเตอร์และมิหยายเขาต้องรับโทษคนเดียวเพราะงานนี้เธอก็ไม่ส่วนเกี่ยวข้องด้วยแต่ปีเตอร์ก็ไม่อยากให้ในากเอกทําแบบนี้พอรู้ดีว่านากเอกรักเพลเอกจริงๆจึงบอกให้เธอไปอธิบายกับเพลเอกให้เข้าใจเรื่องนี้จะรับผิดชอบคนเดียวเองไม่อยากให้เธอเอาความรักมาแลกจากนั้นก็จูบลานางเอกที่แก้มปีเตอร์ทิ้งท้ายว่าอยากทําแบบนี้มานานแล้วซึ่งปีเตอร์ก็คงแอบรักนังเอกแต่รู้ดีว่าเธอไม่ได้รักเขาหลังจากนั้นปีเตอร์ก็โดนจับส่งตํารวจ ซึ่งนางเอกกับปีเตอร์นั้นรู้จักกันเมื่อ3ปีก่อนปีเตอร์พยายามมาทวงความยุติธรรมและบอกว่าน้ำหอมมีพิษแต่ก็โดนไล่ออกมาจนนางเอกมาเห็นเขาและชวนเขามาร่วมมือกันต่อมานางเอกนั่งฟังข่าวที่แม่พระเอกก็โดนตำรวจเรียกไปสอบสวนด้วยจูๆ่ๆเพเอกก็มาหาที่ห้องและถามว่าพอใจแล้วสินะที่ผลออกมาเป็นแบบนี้เธอแก้ตัวว่าไม่ได้ทําอะไรผิดแค่เปิดโปงหานกรุก๊ปเพื่อช่วยเหลือคนบริสุทธิ์อย่ามาพูดเหมือนฉันติดค้างคุณพระเอกจึงถามว่าในใจคุณไม่ติดค้างผมจริงๆเหรอ ซึ่งนางเอกก็รู้สึกผิดเหมือนกันเพราะพระเอกคอยช่วยเหลือเธอและสัมผัสได้ว่านั้นคือความรักจริงๆแต่เธอก็บอกกับเขาไปว่าไม่เคยรักเขาและไม่ได้ทําผิดอะไรต่อเขาด้วยพระเอกจึงได้ประชดว่ารู้ดีว่าคุณไม่คนหลอกลวงแต่ก็ยังอดไม่ได้ยอมให้คุณข้มยหัวใจไปอยู่ดีนางเอกถามตรงๆว่าถ้าฉันไม่สามารถทําให้คุณมองเห็นสีได้คุณจะยังรักฉันไหมพระเอกจึงได้ย้อนว่าแล้วคนที่ทําให้ผมมองไม่เห็นสีคือใครกันล่ะซึ่งคืนนั้นพระเอกเห็นว่านางเอกขับรถมาและทําให้รถของเขาเกิดอุบัติเหตุ เหตุการณ์ทุกอย่างเขาคิดว่านางเอกเป็นคนตั้งใจทําให้มันเกิดขึ้นนางเอกจึงได้ประชดว่าถ้าปักใจว่าฉันเป็นคนร้ายตั้งแต่แรกแล้วมาพบกันทําไมทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเล่นละครได้เก่งจริงๆเพกประชดว่าเราเหมาะจะเกิดมาเป็นคู่รักกันและเขาไปจูบนางเอกด้วยแต่เธอก็ปักเขาออกไปจากนั้นเขาก็บอกว่าสบายใจได้ต่อไปจะไม่แตะต้องอีกแล้วและอย่ามาเจอกันอีกเลยเมื่อเพะเออกไปแล้วเอ่กร้องให้เสียใจมากแล้วจู่ๆก็ได้ยินเสียงคนเคาะประตู เธอคิดว่าเพาเอกกลับมาจึงรีบออกไปเปิดแต่ก็โดนจับตัวไปซึ่งก็เป็นฝีมือของพ่อสุดเลวที่จับตัวนายเอกมาผู้หวังเรียกค่าไถ่าจากพระเอกหวังเอาเงินสกอตแล้วหนีไปอยู่เมืองนอกนายเอกบอกกับพ่อไปว่าเพเอกไ,ไม่มาช่วยหรอกพอได้บอกเลิกกับเขาไปแล้วเจ้าถิงเวยบอกว่ารู้จักเะเอกดีเขาตัดใจไม่ได้หรอกนายเอกถึงกับถามว่ายังเป็นคนอยู่ไหมทำให้แม่เธอต้องตายยังไม่พออีกหรอ เจ้าถิงเวย่ยตบหน้านายเอกและบอกว่าแม่แกคิดไม่ตกเองแกก็น่าจะตายไปพร้อมกับแม่ด้วยมาทําตัวเป็นผีทวงแค้นอยู่ได้นายเอกเลยท้ายเขาฆ่าเธอไปเลยสิไม่งั้นจะทําให้ต้องชดใช้ทุกอย่างพระเอกเข้ามาห้ามให้เจ้าถิงเวย่ยทําร้ายนังเอกพร้อมผอบเงินมาให้ตามที่ขอเจ้าถิงเวย่ยแซบเรียกว่าแกมันคลั่งรักจริงๆถ้ารู้แต่แรกว่าจะหลงผู้หญิงคนนี้ขนาดนี้คงไม่ต้องเหนื่อยจัดฉากอุบัติเหตุเยอะขนาดนั้นนายเอกจึงได้รู้ว่าอุบัติเหตุในครั้งนั้นเป็นฝีมือเจ้าถิงเวย่ย เจ้าถิงวเวรลาวาจงใจตัดสายเบรกรถของตัวเองและทำทุกวิถีทางให้เพเอกยืมรถเขาไปใช้แต่น่าเสียดายที่เพเอกดวงแข็งขาหักเพียงข้างเดียวในคืนนั้นนางเอกคิดจะแก้แค้นให้กับแม่จึงตัดสินใจว่าจะขับรถปาดหน้ารถของเจ้าถิงเวยเพื่อทำให้เกิดอุบัติเหตุแต่เมื่อเธอลงจากรถไปดูกลับพบว่าคนที่นั่งมาในรถไม่ใช่เจ้าถิงเวยแต่เป็นพระเอกเธอจึงรีบเรียกรถพยาบาลให้มาช่วยเหลือเขาพระเอกก็รู้ความจริงว่าที่แท้านางเอกไม่ได้ตั้งใจทำร้ายเขา และถามเธอว่าทำไมถึงไม่อธิบายเธอตอบว่าต่อให้อธิบายแล้วจะเชื่อหรอเจ้าถึงโวยได้ยินเสียงรถตำรวจมาก็มโมโหพระเอกที่เรียกตำรวจมาด้วยจึงคิดจะตายไปพร้อมกับพระเอกเอามีดเข้าไปจะแทงพระเอกแต่พระเอกก็เตะจนมีดกระเด็นไปและดันไปหล่นลงตรงหน้านางเอกเจ้าถึงโวยหยิบมีดขึ้นมาจะทำร้ายนางเอกด้วยพระเอกจึงเข้ามาช่วยและโดนแทงได้รับบาดเจ็บห้าปีต่อมาพระเอกเห็นรอยแผลเป็นและอดคิดถึงเหตุการณ์ในวันนั้นไม่ได้ หลังจากตัวเองได้รับบาดเจ็บตำรวจก็มาช่วยจับเจ้าถิงเวยได้และเขาก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลเมื่อพระเอกฟื้นได้สติขึ้นมาก็ถามหาหนางเอกแต่แม่บอกว่าอย่าไปคิดถึงผู้หญิงใจร้ายแบบนั้นเธอเฝ้าอยู่แค่วันเดียวและไม่เห็นอีกเลยซึ่งหลังจากนั้นหานกรุ๊ปและเจ้าถิงเวยก็ได้รับผลตามกฎหมายพระเอกกับน้องสาวแต่งตัวออกไปเที่ยวด้วยกันและบังเอิญเดินผ่านผู้หญิงกับเด็กชายคนหนึ่งพระเอกจำกลิ่นดอกไลเหล็กได้เมื่อเข้าไปดูก็พบว่าคือนางเอกและได้ถามเธอว่ามีลูกแล้วหรอ เนกบอกให้ลูกทักทายคุณลุงเพเกถามว่ากี่ขวบแล้วหนูชื่ออะไรเนกตอบว่าเขาชื่อกุอ้อหารสามขวบแล้วเพเกชมลูกนางเอกว่าน่ารักเนกก็ชมว่าแฟนเพเกก็สวยดีน้องจะบอกว่าไม่ใช่แต่ไม่ทันได้บอกปีเตอร์ก็มาพอดีเพเกจึงเข้าใจว่าปีเตอร์กับนางเอกอยู่ด้วยกันมาตลอดและเด็กก็คงเป็นลูกของปีเตอร์ปีเตอร์ก็ยอมรับว่าอยู่ด้วยกันและขอบคุณพระเอกที่ถอนฟ้องเขาในตอนนั้นจากนั้นก็เสนอจะเลี้ยงข้าวเาะเอกด้วยเพื่อเป็นการขอบคุณ แต่เพเอกไม่อยากรบกวนพวกเขาจึงนี้ขอตัวกลับไปลูกชายถามนายเอกว่าทำไมแม่ต้องบอกคุณลุงคนนั้นว่าผมสามขวบทั้งที่ตอนนี้ผมสี่ขวบแล้วปีเตอร์รีบบอกให้ลูกนายเอกกินไอติมซะก่อนมันจะละลายหมดจากนั้นก็ถามนายเอกว่าไม่เสียใจจริงๆใช่ไหมหนายเอกได้แต่ยิ้มและไม่ตอบอะไรน้องสาวถามเพเอกว่าพวกเขาเข้าใจผิดคิดว่าฉันเป็นแฟนของพี่ทำไมไม่อธิบายล่ะเพเอกก็ตอบว่าไม่มีอะไรต้องอธิบายน้องเลยพูดขึ้นว่าแซกูแล้วหันใช้ตัวไหนกันนะ พระเอกจึงคิดได้ว่าเด็กคนนั้นต้องเป็นลูกเขาแน่ๆและยิ้มอย่างดีใจวิ่งกลับไปหาหนางเอกแล้วซีรีส์ก็จบลงแค่นี้ค่ะไม่ต้องเดาก็รู้ว่าสุดท้ายพระเอกกับนางเอกก็ปรับความเข้าใจกันได้กลับมารักกันเหมือนเดิมและมีครอบครัวที่สมบูรณ์แฮปปี้เอนดิ้ง